สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่3 พฤษภาคม2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะยังแกว่งในกรอบ1560 1570จุดนะคะจะเห็นว่าค่อนข้างเป็นกรอบแคบนะคะวันนี้จะสิ้นสุดการประชุม FOMC เป็นวันที่2นะคะคอนเซนแซสยังคงมองเหมือนเดิมนะคะว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้นะคะมีเพียงแค่ 13% เท่านั้นนะคะที่คาดว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะคะแต่ที่น่าสนใจมากกว่าที่ตลาดอาจจะจับตามองผลการประชุมในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก2ครั้งนะคะในรอบปีนี้ตามความเห็นของเฟดนะคะที่ว่าในปีนี้น่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสัก3ครั้งขึ้นไปแล้ว1ครั้งนะคะคนคงจับตามองว่าอีก2ครั้งเนี่ยจะขึ้นในช่วงไหนของปีนะคะซึ่งตอนนี้คอนเซนแซสเนี่ยมองว่าน่าจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2เนี่ยในรอบการประชุมเดือนมิถุนายนนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากผลการประชุมก็คือมุมมองของเฟดที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐอเมริกาในระยะต่อไปนะคะท่ามกลางความกังวลใจที่อาจจะมีมากขึ้นต่อนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทางการทูตหรือว่าการต่างประเทศนะคะของโดนัลด์ทรัมป์นะคะอาจจะยังไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนมากนักนะคะเฟดอาจจะต้องการเวลาในการประเมินตัวสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะในส่วนของแรงกดดันจากข้างนอกนะคะที่ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงนี้คงเป็นเรื่องของการดิ่งลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะโดยราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยปรับตัวลง 2.4% ทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของแรงกดดันจากปริมาณการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็ลิเบียนะคะในขณะที่กลุ่มโอเปกที่จะมีการประชุมกันนะคะในวันที่25 พฤษภาคมนี้เนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าท่าทีความร่วมมือจะต่อข้อตกลงการปรับลดการผลิตน้ำมันเนี่ยก็เริ่มจะมีอัตราที่ลดน้อยลงนะคะตรงนั้นก็ถือว่าอาจจะเป็นเนกาทีฟเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะเพราะฉะนั้นแรงกดดันต่อราคาน้ำมันน่าจะส่งผลต่อหุ้นพลังงานบ้านเราด้วยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในขณะที่เซนติเมนต์โดยรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ดูบางตาไปนะคะปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะสะท้อนภาพเรื่องของความไม่มั่นใจต่อตลาดเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อนข้างจะเป็นซื้อขายจบในวันเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นการสะท้อนภาพการชะลอการลงทุนแล้วก็การลดความเสี่ยงมากขึ้นนะคะจากการที่ตลาดโดยรวมไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ที่ดูโดดเด่นเข้ามาผลักดันนะคะในขณะที่ปัจจัยลบเดิมๆก็ยังคงครอบงำตลาดอยู่นะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนะคะวันนี้ยังคงแกว่งในกรอบแคบแล้วเราให้กลยุทธ์เช่นเดิมนะคะ1560ถ้ายืนได้ก็ถือว่ามันจะแกว่งอยู่ในกรอบแคบไซด์เวย์แบบนี้ต่อไปแต่ถ้ายืนไม่อยู่ให้ทยอยเริ่มทยอยลดพอร์ตได้นะคะในส่วนของหุ้นนะคะCOM7 Short Sell D-TAC ยังคงถือสถานะต่อนะคะรวมไปถึง KSL, SCCC, Stanley แล้วก็ Eon นะคะแต่ว่าเราให้ทำกำไรระยะสั้นสำหรับ CPF ออกไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าราคายังค่อนข้างจะนิ่งอยู่นะคะค่อนข้างจะทรงตัวนะคะก็ Take Profit ออกไปก่อนนะคะถ้าเป็นราคาปิดเมื่อวานนี้ก็จะถือกำไรอยู่ประมาณสัก 1.8% นะคะก็เราถือว่าราคาค่อนข้างนิ่งที่เราซื้อเข้ามานะคะก็เทคออกไปก่อนในส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม1ตัวคือตัว KBS นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเข้าซื้อที่8บาทนะคะแล้วก็รอทำกำไรที่9บาทแต่ขาดทุนที่7.80 บาทนะคะมองในแง่ของการลุ้นงบไตรมาสแรกนะคะว่าน่าจะกลับมากำไรนะคะได้จากราคาน้ำตาลนะคะที่ดีกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะก็เทรดดิ้ง KBS เข้ามาเพิ่มนะคะส่วนตัวอื่นนะคะเรามี Take Profit ตัว RJH ออกไปเมื่อวานนะคะที่ 22.50 บาทนะคะในขณะที่ Short Sell RML เนี่ยขอปรับจุดทำกำไรนะคะอยู่ที่ 1.31 บาทนะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะไม่ว่าจะเป็น BJC นะคะ Beauty KTC นะคะแล้วก็รวมไปถึงตัว SPA ด้วยค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ